The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ Level Upใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันเอาละฮะวันนี้นะครับก็อยู่กันใน EP ที่ 0.5 นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยตัดไม่ทันคือผมเนี่ยตัดไม่ทันนะครับก็เลยมาเป็น 0.5 ในคลิปนี้แล้วกันแต่จริงๆแล้วมันก็คือตาที่6ของคลิปที่แล้วนั่นแหละนะครับคลิปจันหมีอยากกรองที่มีลอลิงนั่งอยู่บนเรือนะครับ EP ที่67นะก็ต่อกันเลยนะครับแล้วอย่างนี้ก็คือใส่ไปนี่มันน่าจะนานแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเกิน40นาทีแล้วก็มาแยกเป็นคลิปนี้แล้วกัน okay. เพราะช่วงนี้ YouTube ก็ไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่นะพอยิ่งคลิปยิ่งยาวเนี่ย YouTube บอกยังก่อนจานหมีนะครับขนาดอัพโหลดยังนาน okay. แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับลองกระทืบไลค์มาหน่อยนี่อยากรู้ว่ามันจะกลับมาแจ้งเตือนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือช่องผมเนี่ยโดนปิดการมองเห็นของ YouTube อยู่นะครับโคตรหยาบโลนมากนะก็ฝากกันด้วยนะครับก่อนที่จะไม่มีช่วงนี้นะครับเพราะว่าแม่งปิดแบบโคตรเซ็งแล้วก็จะพูดถึงแผนในคลิปหน้าๆเลยแล้วกันไหนๆก็มาอัดต้นคลิปแล้วนะฮะซึ่งแผนคลิปหน้าเนี่ยผมมีแผนว่าอยากจะเล่นเด็กของอัญมณีแต่ตอนนี้คือดูจากการ์ดเนี่ยมันใช้ UR เยอะมากทุกคนผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าในคลิปหน้าแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามนะหาส่งหาเศษมาครับก็หน่อยนะเพราะใจเนี่ยอยากเล่นมากนะครับคืออ่านเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยคือมันเพิ่มพลังได้เยอะมากตัวใหม่เนี่ยแล้วก็มีการแบบเอาการ์ดทุกใบในสนามเนี่ยกับข้อเด็กแล้วสับด้วยแล้วก็เอาการ์ดอัญมณีคริสตัลบีสต์ลงสนามกี่ตัวก็ได้ที่ถูกไบนิสออกจากเกมคือมันแบบเป็นเอฟเฟกต์ที่ผมว่ามันน่าจะเก่งมากแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ OTK ได้ด้วยนะตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอไปลองจัดลองเล่นก่อนนะครับก่อนที่จะทำคลิปแน่แล้วเดี๋ยวเรามาทำคลิปให้ดูนะครับกับคริสตัลบีสต์แล้วแน่นอนเนี่ยครับเลนโบว์ดราก้อนมันต้องคู่กับอะไรทุกคนรู้ไหมว่าเลนโบว์ดราก้อนต้องคู่กับอะไรก็ต้องคู่กับออฟตัสนั่นเองนะครับใครที่กำลังมองหาแว่นโปรเทคสายตาแล้วแบบไม่อยากจะมองไอ้เพชรนี้มันคือแบบมันแสบตาหรือเกินนะครับแล้วใครที่ใส่ออฟตัสเนี่ยบอกเลยนะว่าเล่นเลนโบว์ดราก้อนนี่คือตึงแน่นอนนะเพราะเราจะไม่โดนแสงสะท้อนจากคริสตัลไงเกี่ยวไหมก็คนไหนที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปสั่งจองทางเพจแล้วก็ไปที่3สถานีนะอโศกหมอชิตแล้วก็สารแดงนะครับแล้วก็ไปที่หน้างานสยามก็ได้นะฮะก็4สถานีเลยนะใครที่สนใจเนี่ยไปกันได้ไปจับไปจองไปลองใส่ไปดูหน้างานดูงานจริงกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเลยบอกว่ามาจากช่องจานหมีโดยการใส่โค้ดหมีน้อยเพื่อได้รับส่วนลด100บาทกันด้วยนะครับอย่าลืมเลยนี่คือสำคัญมากๆนะฮะก็ฝากกันด้วยนะครับกับแว่นกรองแสงที่มีคุณภาพดีสุดในโลกนะตอนนี้นะออฟตัสเป็นไงตัวขายได้ทั้งต้องคลิปกลางคลิปแล้วก็ท้ายคลิป ทุกคนเดาไม่ถูกนะว่าผมจะขายตอนไหนนะอยู่ที่ใจนะแต่มันดีจริงไงก็เลยมาบอกต่อนะไม่ดีจริงไม่บอกต่อหรอกนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตาที่6กันนะฮะเป็นตาสุดท้ายแล้วของเด็กนี้นะฮะเด็กของน้องคูลิคาระกับถั่วดำในตำนานนะครับกับอุกกาบาตไปดูกันฮะมาครับผมกับตาต่อไปนะครับตาสุดท้ายนะครับในคลิปนี้นะมาเจอกับเอ็ดฟินิกเพราะว่าเขาชื่อฟินิกไงคือเอ็ดฟินิกขอเป็นฝ่ายเริ่มทีหลังได้ไหมเลือกมาขอเริ่มทีหลังได้หรือเปล่าขอหน่อยขอเริ่มทีหลังหน่อยนะเพื่อนโอเคเหมือนรู้ใจมันต้องตามนั้นดิครับนี่คือเพื่อนแท้นะก็คือให้เราเริ่มทีหลัง thank you ไอ้น้องเพราะถ้าเราเริ่มก่อนเนี่ยมันจะตั้งเทิร์นยากไอ้เด็กไคจูเนี่ยจูอากาศใช่น้องบอกต้องได้โชว์และหนูเนี่ยตาสุดท้ายหนูต้องได้ออกแล้วจานหมีต้องใช้หนูแล้วแหละเด็กอะไรเด็กของทิกสตาร์เอ้ยไม่ใช่ทิกสตาร์ไลท์ทวินทิกสตาร์เลยแหละแต่หน้ามันคล้ายกันอยู่นะเอ้ยมันคล้ายไหมมันก็ไม่ค่อยคล้ายก็แค่ชื่อมันคล้ายๆกันก็คือเห็นดาวปุ๊บทิกสตาร์เลยไม่ใช่นะไลท์ทวินเนี่ยเด็กไอดอลสาวผู้แฝดเด็กแฝดแดงกับฟ้านะนี่เลยอีวิลทวินก็เป็นน้องแดงผมจะเรียกน้องแดงแล้วกันนะเรียกง่ายๆน้องแดงลงมาก็อัญเชิญน้องฟ้าลงมาแบบพิเศษอย่างในสุสานแล้วก็เมื่อต้องแดงลงมาเนี่ยก็ลิงต่อเป็นน้องฟ้า
พอน้องฟ้าลงมาต่อก็เอาสปิชแซลมอนต่อก็ลงน้องแดงจากในสุสานแบบพิเศษจะเรียกตัวเป้งอะที่ได้รู้สึกว่าเด็กนี้คือแบบเป็นเด็กเอสของอายะเลยนะอายะนี่คืออย่างชอบอะเด็กเนี้ยอีวิลเทวินนะก็เป็นซันนี่นะเทาซันซันนี่ไม่ใช่โทรโบซันนี่เทาซันซันนี่นั่นมันเรือลูฟี่จานมาหมอบการ์ดไว้1ใบหมอบการ์ดไว้2ใบหมอบการ์ดไว้3ใบจบเทิร์นโอเคเทิร์นของเราก็จั่วการ์ดขึ้นมาเป็นนิบิลุโอ้มาช้าไปหน่อยเพื่อนอย่างนั้นนี่เราใช้ไปแล้วแล้วก็หมอบโซมาเดอะสปิริตไว้ขำๆ1ใบเราตีอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะไคจูไปเราใช้ไคจูขำๆเลยดีกว่าผมว่าผมเอาอยู่ไปฮะไม่ต้องเล่นนะโทรโบซันนี่ก็โดนสั่งเวอร์ทิ้งไปคือไม่ต้องเล่นโทรโบซันนี่ลงไคจูแล้วก็เอามอนเตอร์ตัวคืนมานี่ 2,200 แน่เอามาตีหน่อยเพื่อนนั่นแหละครับผมเราก็จะตีไปนี้เราตีฟรี 2,200 ก่อนไม่รู้ว่าหมอบเลยไว้แต่ก็ตีคือตีฟรีหน่อย 2,200 จบเทิร์นป่ะประมาณนี้แล้วกันผมจะไม่ลงมอนเตอร์เพิ่มนะเดี๋ยวมันโดนทำลายนะครับเราเพย์เซฟดีกว่าเพราะว่าไอ้น้องแดงกับน้องฟ้าเนี่ยมันมีเอฟเฟคทำลายได้นะแถมจั่วฟรีด้วยมันอยู่ไม่ได้นะครับเทิร์นของนายและเทิร์นที่3ก็คงใช้งานต่อเลยเป็นนิสเพลงออกจากเกมแล้วก็เอาอีวิทวินจากในมือหรือว่าในเด็กหรือว่าที่หงายหน้าอยู่ลงสู่สารจากบนฟิลด์ได้1ตัวก็คงจะเล็งเป็นตัวข้างหลังผมนะสรุปแล้วตูก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมเนี่ยกับดักใบนี้คือแบบคือใส่มาทำไมก่อนเนี่ยโดนลงสู่สารเฉยเฮ้ยจบเทิร์นเลยเอาเรื่องจั่วโอ้ใครจูใบที่2มาเราก็ตี 2,200 นี่แหละนะครับเราไม่อยากจะลงเกรเดลคอมบ้าเท่าไหร่นะเล่นแบบเพย์เซฟเลยดีกว่าถ้าเขาไม่ลงเราก็ไม่ลงก็ตีไม่หมอบด้วยไม่มีการ์ดหมอบก็ตีฟรี 2,200 เทิร์นที่2ก็จบเทิร์นไปครับผมนะเราก็ไม่ลงมอนด้วยคือเชิงมันหนาเราเตรียมนี้ไม่รู้แล้วเนี่ยนี่ไม่รู้มันต้องได้โชว์แล้วจังหวะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไออีวิลทวินนี่มัน5ครั้งหรือเปล่าน่าจะ4ป่ะคือถ้าลงฟูลบอร์ดน่าจะ4ครั้งไม่ถึง5ครั้งธนบูเรียบร้อยโดนทำลายไอ้หมอนี่โอ้โหกะไม่ลงอะไรเลยแหละจั่วน้องก็มาเยอะเกินขอตัวเล่นหน่อยอ่ะไม่เป็นไรกระเด้าคอมบ้าลงไปนี่ตีฟรี1,000ก็ได้ไหมนี่นายหมอบบัฟไปหรือเปล่าเนี่ย3ใบไม่เปิดเลยเลยล่ะนี่นายหมอบบัฟหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่ขอตีฟรีก่อนแล้วกันจังหวะนี้น่ะเราจะตีฟรีนะครับในเทิร์นนี้เนี่ยไปขอ 1,000 ขำๆไปก่อนตีฟรีนี่แล้ว 1,000 ขำๆไปก่อนแล้วก็จบเทิร์นไม่ลงอะไรทั้งนั้นลงไม่ได้มีแค่น้องงูตัวเดียวมาฮะผมก็จะหลอยไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่ต้องไปเล่นเกมนะเล่นแบบเพย์เซฟเลยไอเด็กนี้ก็เหมือนกับไอเด็กนกนั่นแหละก็คือต้องเล่นแบบใจเย็นต้องเย็นเฉียบอย่างนั้นเราจะโดนทำลายทั้งหมดบนสนามมันจะไม่ดีแต่น้องคุลิคาระเนี่ยมันต้องได้ใช้แล้วในตาเนี่ยอุตส่าห์เจออีวิลเทวินนะอีวิลเทวินมันเชนในเทิร์นเราก็ได้ไงจบเทิร์นต่อด้วยแล้วก็จะจั่วการ์ดต่อเลยเป็นคอสมิกไซโคนเนี่ยคอสมิกไซโคนสักหน่อยไหมไอที่มันลงมาแบบที่มันลงมาใหม่นะไม่เอาใช้น้องงูนะตีตัวที่หมอบอยู่คือเด็กอีวิลเทวินมันหมอบด้วยเลยหรือว่าการ์ดเขาไม่ขึ้นไม่รู้แหละก็ตีเลยครับผม1,100อู้หลาล่าเอาอู้หลาล่าไปหมอบเหรอมันเสียของหมดแล้วแต่ก็ป้องกันผมได้ไงอู้หลาล่านะไปเลยหมอบไว้แล้วก็จบเทิร์นคอสมิกไซโคนนี่เอามาหมอบเพย์เซฟไว้ก่อนนะเผื่อเขามีกับดักหรือว่าเวทต่อเนื่องหรือว่ามีอะไรที่มันพิกแพงอะไรสักอย่างนี้เจอผมแน่นะคอสมิกไซโคนบินแน่นอนมาฮะเอิญของนายก็ลงมาผมว่าเขาน่าจะถึงเวลาเขาแล้วไลฟ์ทวินทำการลิงก์นะ2ตัวกลายเป็นน้องแดงน้องแดงมาอีกแล้วน้องแดงมาลงแบบปกติอัญเชิญน้องฟ้าแล้วก็เรียกน้องแดงกลายเป็นโทรโบซันนี่มาต่อคอมโบมันก็เบสิกประมาณนี้เนาะเด็กของอีวิทวินตอนนี้คือลงน้องฟ้ามาเลยเพราะว่ามีในสุสานไงก็ชุบชีวิตได้เลยเมื่อสเปเชียลซัมมอนก็ทราเก็ต1ใบทำลายทิ้งได้คือกลัวไหมคือจะทำลายอะไรก่อนไหนๆเรากลัวการ์ดหรือเปล่าทำลายดีๆทำลายคอบบ้าไปก็ถือว่าทำลายถูกนะเพราะถ้าทำลายสเปลแทร็ปเนี่ยเราก็จะเปิดเชนได้เลยนะเพราะเป็นความเร็วสูงด้วยโอเครู้เรื่องเพื่อนตีฟรีหรือเปล่า1,100เนี่ยตีฟรีได้นะนี่มันกี่ครั้งแล้วน้องอุกบาทได้ใช้หรือยังโอเคลงมาเป็นอีวิลทวินโทรโบซันนี่
ตัวเป้งเลย 3,300 นี่ได้ตีฟรีทีนึงนี่ตีมาฮะตีฟรีทีนึงนะ 3,300 แบบโดนแบบเป้งๆโดนแบบเป้งๆโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเนี่ย 3,300 เนี่ยแล้วก็สังเวยตัวเองเอาเรื่องกะลงมา2ตัวแล้วตีต่ออุ้ยโคโบในตำยานเดี๋ยวดูเรื่องบงลงมาลงมาครับลงมาต่อ 1,100 ตีต่อตีต่อแบบเจ็บๆเฮ้ยตีต่อแบบเจ็บๆเลยคนเนี้ยมาตัวการ์ดได้1ใบด้วยนะเอฟเฟคของน้องแดงครับแล้วก็ตีต่อ 1,100 โอ้โหโอ้โหตีรัวๆเลยเพื่อนใจเย็นตีต่ออีกมาๆๆๆ gotcha bitch โดน 1,100 โอ้โหผมนี่แดงเลยดูสนามผมนี่แดงเลยนะครับเมื่อเราจะตุยแล้วมันจะแดงไว้ดูคือผมชอบสนามนี่นะมันทำให้รู้ว่าเอ้ยตัวจะแตกแล้วอีกฝ่ายนี่ได้ใจเลยพอแบบสนามนี้เริ่มแดงนี่รู้เรื่องยังไงต่อยังไงต่อลิงก์ต่อไหมลิงก์ต่อกลายเป็นโทรโบสันนี่หรือเปล่าลิงก์ได้อีกปะมีอีกไหมเอฟเฟกต์ทำงานออกจากเกมแล้วก็ส่ง1ใบนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเราเตรียมเลยเดี๋ยวเราเตรียมเลยได้คอนิกไซคูนไม่ได้ใช้แล้วลงสุสานแต่ว่า นี่ไม่รู้บอกยังก่อนพ่อหนุ่ม ไปฮะสังเวยทิ้งไปเลยนะครับคือไม่ต้องเล่นนะจะคอมบงคอมโบลิงก์เหรอยังก่อนไปเลยเพื่อนไปนั่นแหละไม่ต้องเล่นลงมามันถึงเวลาโต้กลับแล้วละบนสนามอีกฝ่ายไม่มีมอนเตอร์ที่เป็นอีวิลทวินแล้วด้วยนะเข้าทางแล้วแหละนะครับหมดไป2ชุดแล้วหรือเปล่านะรู้สึกเอ้แต่จริงเราใช้หลังจากไอ้นี่ก็ได้เนาะแต่ว่าไม่ทันแล้วดูเล่นไปแล้วมาฮะยังไงต่อยังไงต่อมอบการ์ดไว้1ใบมอบอะไรต่อไม่รู้นะแต่คิดว่าผมน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าอีวิลทวินน้องแดงเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ในเทิร์นของอีกฝ่ายไหมน่าจะมีนะแต่ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวเจอน้องคุลิคาระเราแน่นอนคือน้องนี่ในมือมันสั่นมากจั่วการ์ดขึ้นมานะเป็นไข่จู๋เดี๋ยวเราจะสั่งเวอร์นี้ไม่รู้ที่เป็นโทเค็นไปก่อนเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยได้ใช้งานเอฟเฟกต์ของอีวิลทวินนะเพราะถ้าเราสั่งเวอร์ตัวเขาไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ไงซึ่งเราก็จะไม่ได้เล่นไง no. เราขอเล่นน้องคุลิคาระหน่อยนั่นไงเรียบร้อยเดี๋ยวโดนผมแน่นอนสเปเชียลซัมมอนลงมาต่อเลยเมื่อตัวนี้ลงมาปุ๊บก็ทำลายการ์ด1ใบทำลายอุกกาบาตแล้วแน่นอนอุกกาบาตเราแบบก็โดนแต่ถึงเวลาที่เราจะอาราวาสแล้วแหละน้องคุลิคาระแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอัญเชิญกันดาร่าลงไปก่อนเลยเพื่อให้มันตายใจแล้วก็ปิดฉากถึงเวลาเราได้ปิดฉากกับน้องแล้วออกไปคูลิคาระดีวินคราเนตแบบพิเศษโดยการสังเวย2ตัว 4,500 โคตรเล็งตีเลยฮะตีไคจูอีกฝ่ายมันก็คือไคจูของตัวเองนั่นแหละก็ตีไปเรียบร้อยมันจบแล้วอนาคินโอ้โหดอบเลดอย่างนั้นน่ะเหรอคิดว่าจะหยุดน้องคูลิคาระเราได้เหรอมันไม่ได้หรอกนะแค่ลดพลังครึ่งนึงเนี่ยมันไม่พอหรอกเพื่อนบอกเลยแต่ต่อให้นายจะลด2ตัวก็แล้วแต่ก็โดนอยู่ดีมาทิ้ง1ตัวลดพลังครึ่งนึงก็โดนไปแค่ครึ่งเดียวแต่ว่านายก็ไม่รอดอยู่ดี50ก็ได้แล้วก็ปิดฉากด้วยกันดาร่าตีผู้เล่นโดยตรงลาก่อนพ่อหนุ่มคนตีพ่อหนุ่มอีวิลทวินเรียบร้อยอย่างชอบโอเคนะครับก็ตาสุดท้ายเป็นไงกันบ้างนะตาที่6นะในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปเก็บตกนะเป็น EP 0.5 นะครับเป็นไงบ้างนะทุกคนนะคือผมไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะไม่รู้เรื่องดอบเลดที่มาใช้กับคุณลิคาระอ่ะเนาะก็คือมันไม่ได้แบบเนเกตน้องคือให้หายไปเลยมันก็แค่ลดครึ่งหนึ่งไงแต่ว่าพลังของน้องเนี่ยมันเป็นเบสอยู่แล้วนะครับตอนลงมาก็เรียกได้ว่าพลังนี่สุดปังวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็คนไหนที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนเลยฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับรอคลิปใหม่รอเด็กใหม่กันได้นะฮะอาจจะเป็นคริสตัลบลิสหรือว่าเป็นเด็กอื่นๆนะครับเด็กเจมไนท์ก็ได้นะจริงๆเด็กเจมไนท์ก็มี OTK เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันดูก่อนอาจจะแบบไม่ได้ OTK ก็ได้นะเพราะว่า OTK เนี่ยมันเป็นเมตายุคหัวเกรียนนะครับมันก็ไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่อ่ะเนาะดูก่อนละกันนะครับใครที่อยากจะเห็นก็คอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปได้นะไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้าของ Yu-Gi-Oh! Master Duel สวัสดีครับผม